ครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านเลขาวรรณพรเทพศรินทร์ณอยุธยานะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีค่ะอยากให้ท่านเลขาพูดถึงเรื่องของโมเดล TOM นิดนึงครับโมเดล TOM คืออะไรครับก็ต้องเรียนนะคะว่าโมเดล TOM เป็นโมเดลที่เราคิดขึ้นมาจากการที่เราดำเนินการในศูนย์ดิจิทัลชุมชนซึ่งในประเทศไทยเรามีทั้งหมด 2,280 ศูนย์นะคะเจตจารลมในการทำให้เกิด TOM ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนก็คือ 1. ทำเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เป็นศูนย์การฝึกอบรมให้กับประชาชนทุกคนและผู้สนใจครับอันที่2ก็คือตัว O ก็คือเป็น One Stop Serviceคือประชาชนสามารถเข้ามารับบริการจากภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้จะเป็นมาด้วยการเดินเข้ามาหาและมีการรับบริการจากตัวผู้ให้บริการตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจะเป็นลักษณะผ่านออนไลน์ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแล้วตัว M สุดท้ายนะก็คือเป็น marketplace คือเป็นจุดศูนย์รวมที่เป็นการเจอกันระหว่างผู้ให้และผู้รับก็คือว่าอาจจะเป็นจุดของการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเป็นจุดของการที่จะต้องเอาสินค้ามาขายซึ่งกันและกันซึ่งผ่านขายระบบออนไลน์แล้วเนี่ยก็เข้ามาสู่การขายที่เป็นลักษณะที่เอาสินค้ามาให้ดูด้วยได้ค่ะตัวโมเดล TOM นี่จัดตั้งขึ้นมานานหรือยังครับจริงๆก็เพิ่งจัดตั้งนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยจริงๆต้องเรียนตรงๆเลยว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีมานานแล้วแต่จะเน้นในเรื่องของเทรนนิ่งทีนี้พอโลกเปลี่ยนไปเนี่ยการให้ความรู้แล้วเนี่ยมันก็ถึงจุดที่ว่าเราจะเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงเขารู้จักแล้วอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงรู้จักแล้วว่าจะใช้ดิจิทัลเข้าไปยังไงในชีวิตเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับตัวดิจิทัลนั้นก็เลยถึงต้องมีลักษณะของที่ว่าทำให้เกิด marketplace เกิดการร่วมกันระหว่างผู้ให้ผู้รับระหว่าง demand supply ก็คือจะเข้ามาในการที่จะหาไว้ซึ่งสินค้าที่ตรงความต้องการของทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วในอนาคตล่ะครับตัวโมเดลเนี่ยจะมีการพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างไหมครับก็ตอนนี้ที่ทำนะคะก็คือตั้งใจไว้ว่าจาก 2,280 ศูนย์เนี่ยนะคะเราจะต้องทำเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ลักษณะของตัว T เนี่ยก็คือเทรนอยู่แล้วแต่ว่าจะเทรนให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะยิ่งมีโครงการเข้ามาก็อาจจะเปิดหน้างานเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ e-commerce อาจจะเป็น e-tourism e-agriculture หรือ e-education อะไรก็ว่าไปส่วนเรื่องของตัว O เนี่ยมันคือสามารถทำได้โดยการที่เราต้องดูความต้องการแต่ละพื้นที่เขาอยากอย่างเช่นหมู่บ้านนึงจะมีผู้สูงอายุเยอะเราก็อาจจะให้ผู้สูงเป็นข้อมูลที่เราต้องให้เกี่ยวกับเรื่องของ e-health เพราะว่าต้องการให้แบบดูแลสุขภาพด้วยตนเองสามารถช่วยตัวเองได้ใช่ไหมคะหรือเป็นหมู่บ้านไหนที่ทำเรื่องของการเกษตรเยอะเราก็จะไปส่งเสริมเรื่องของ e-agriculture เพราะฉะนั้นเราตั้งใจว่าเราจะทำกับทุก 2,280 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะครับเรียกได้ว่าครบเรื่องของโมเดล TOM นะครับวันนี้ขอบคุณท่านวรรณพรมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ